สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกาโมโตครับเบนเมกาโมโตครับวันนี้มีของแปลกมานำเสนอให้กับผู้ชมครับผมผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะเห็นว่ามันแปลกยังไงมันก็แค่ E66 ใช่ครับมันไม่ใช่แล้วต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่ารถที่ยืนอยู่ข้างๆผมครับผมไม่เคยได้ตัวแบบนี้ออปชั่นแบบนี้มาเลยนะครับออปชันมันแตกต่างยังไงครับต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่าเจ้าที่ยืนอยู่ข้างๆผมคันนี้นั่นก็คือ BMW นะครับซีรีส์7ครับผม E66735Li ครับฟังดีๆนะ 735Li V8 Long Wheelbase นั่นก็คือตัวยาวใช่ครับอ้าวตัวยาวคุณก๊อฟก็เคยได้มาแล้วปกติแล้วมันยาวถูกต้องแต่ว่าออปชันมันเป็นอย่างนี้ อธิบายแค่คร่าวๆพอสังเขปแล้วกันสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับสำหรับรถคันนี้นั่นก็คือ1ออปชั่นแน่ละเขามีสลูปแล้ว2ตู้เย็นมีครับเบาะหลังแยกไฟฟ้ามีแอร์เพดานมีที่ฉีดน้ำ ใช้งานได้มีประตูดูดอีกนั่นแหละประตูดูดนะนั่นแหละและยังมีอีกอย่างนึงนะครับภายในของรถคันนี้เป็นสีอัลมอนด์นี่ละเด่น1จุดแล้วนะครับ2คอนโซลทุกอย่างของเขาเป็นสีน้ำเงินนั่นน่ะสิฮะรถเป็นสีน้ำเงินคอนโซลเป็นสีน้ำเงินนะครับประตูดูดแล้วและยังมีนะครับออปชันอีกหนึ่งออปชันหนึ่งซึ่งเจ้าของเก่าเขาไปติดมานั่นก็คือจอ Android ตัวใหม่ครับผมแล้วก็อีกหลายๆอย่างเดี๋ยวให้น้องอุ้มกับพี่เบนซ์อธิบายเลยดีกว่าไปชมกันเลยครับครับเอาละฮะคุณผู้ชมฮะก่อนอื่นนะฮะที่จะมาชมเจ้าซีรีส์7คันงามคันนี้ต้องบอกนะอีก2อย่างนะที่ก๊อฟเขาลืมบอกนะคือ1แล้วทะเบียนสวยทะเบียนสวยให้ไปด้วยนะฮะคุณผู้ชมแล้ว2นะรถคันนี้นะกระจก2ชั้นอีกตั้งหากซึ่งใน E66 ไม่ใช่ทุกคันที่เป็นกระจก2ชั้นนะใช่ครับผมเป็นแค่บางคันบางออปชันของเขาเท่านั้นนะที่จะเป็นกระจก2ชั้นครับผมไม่ใช่ทุกคันด้วยที่จะไม่ใช่ทุกคันใช่แล้วก็ไม่ใช่ทุกคันที่จะได้ประตูดูดนะครับผมมาเริ่มที่โลโก้
BMW นะครับผมก็สภาพสวยงามนะครับผมครับกระจังหน้าที่เป็นไตรคู่โครเมียมนี่สวยงามคันนี้มาในแถบซิ่งเป็นสไตล์ธงเยอรมนีเยอรมันธงประเทศเยอรมันนะครับผมครับผมเมื่อกี้พี่เบนซ์แจ้งไปแล้วทะเบียนสวยอันนี้ให้กับรถไปเลยครับผมคิ้วโครเมียมเงาสวยงามไฟหน้าเดี๋ยวขัดให้ไฟหน้าอันนี้มันจะอัดคุ้นๆนิดนึงมองนิดนึงเดี๋ยวเราจัดการให้พยายามให้สายให้ที่สุดครับแล้วที่พี่ก็บอกออปชันนี้ใช้ได้มาชมเลยมาชมกันนะฮะคุณผู้ชมฮะว่ามันคือออปชันอะไรนะฮะนี่ดูเป็นไงฮะฉีดล้างไฟหน้าคุณผู้ชมฮะใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคุณผู้ชมนะเรียกได้ว่าออปชันนี้นะครับโอ้โหเจ๋งไปเลยนะใช่เพราะว่าไอออปชันนี้ในหลายๆคันมักจะไม่ขึ้นแล้วใช่อาจจะหัวตั้นหรืออะไรไปก็คันนี้ใช้งานได้นะครับครับผมมาถึงด้านสีตัวถังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะสีคันนี้ออกเขาเรียกว่าอะไรสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินนะไนบลูใช่แล้วก็แบบเป็นแบบเมทัลลิกนี่นะเห็นไหมสีเงาสวยงามนะครับผมแล้วต้องบอกว่าสีสวยรอบคันทั้งคันเลยนะครับคุณผู้ชมมาถึงด้านล้อแม็กกันบ้างล้อแม็กคันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กของตัวซีรีส์7ตัว F02 ซึ่งจะเป็นตัวต่อจากนี้ไปแล้วก็คือล้อเขาจะเนี่ยเป็นของ19ครับมันทำให้ดูเต็มซุ้มมากๆนะผมว่ามันดูหรูหราด้วยแล้วด้วยความที่เป็นล้อเดิมของซีรีส์7เขาเนี่ยมันจะดูสมส่วนแล้วก็ได้ความแข็งแรงด้วยครับสวยงามกันเลยครับผมด้านตัวถังด้านข้างกันบ้างนะคุณผู้ชมนะครับผมเส้นสันนะฮะเป็นยังไงกันบ้างคมกริบสวยงามตั้งแต่หัวจดท้ายกันจริงๆนะคุณผู้ชมใช่ครับผมก็เส้นตัวถังก็ตรงกันแนวเลยนะครับแล้วก็นี่กระจกคิ้วโครเมียมสวยงามนะครับผมครับกระจกเลยไหมมานี่กดปุ๊บกดแป๊บนี่ไงลงทั้ง4บานนะไม่พอพี่ก๊อฟช้อนหน่อยขอสรุปด้วยนี่ไงทำงานพร้อมกันครบๆเลยครับผมเนี่ยเฟี้ยวเลยครับผมเอาละฮะอย่างที่เราบอกนะคุณผู้ชมฮะว่าคันนี้นะฮะลองวิวเบสคุณลองดูประตูด้านหลังของเขาดิยาวมากนั่งนี่เป็นคุณท่านคุณนายเลยนะคุณผู้ชมใช่แล้วครับผมอย่างเงี้ยคมสันด้านหลังก็ตรงแนวสวยงามเหมือนเช่นกันนะครับผมล้อหลังที่เป็นตัวของ F02 ครับก็สภาพสวยงามเช่นกันครับผมมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะคุณผู้ชมครับครับผมก็เลนไฟหน้าอาจจะมีขุ่นนิดนึงนะเดี๋ยวพยายามจัดการให้ใสที่สุดนะครับผมครับนะเมื่อกี้ก็ให้ดูแล้วว่าฉีดใช้งานได้นะครับใช่ฮะนี่คิ้วคมเมียมนี่เงาสวยงามนะครับผมครับสีตัวถังฝั่งนี้บอกเลยว่าสวยงามเช่นกันนะแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้ขอให้ฟังนะว่านี่เห็นไหมนี่บางๆเลยครับผมแล้วก็ล้อเป็นล้อ BMW ตัว F02 ก็ถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมทนแน่นอนแม็กชุดนี้ฮะภาษีนะคุณผู้ชมครับ12กันยา2565ยังไม่ขาดนะคุณผู้ชมฮะได้อีกหลายเดือนนะมาดูฝั่งด้านซ้ายกันบ้างครับคุณลองดูนะฮะสภาพตัวถังนะที่เราบอกนะว่ารถสวยเท่านั้นนะฮะเมกะโมโตถึงจะเอาเข้ามานะคุณผู้ชมลองดูดิฮะว่ามันไม่สวยยังไงใช่เห็นไหมเนี่ยดูคมสันตัวถังนี่เนี่ยแก้มหน้าซ้ายประตูหน้าซ้ายประตูหลังซ้ายและทั้งรอบคันทุกๆชิ้นบอกเลยว่าคมสันตรงสวยงามหมดแน่นอนใช่ครับผู้ชมฮะคิ้วโครเมียมทุกอย่างอิเซสซอรี่ของเขาเดิมๆอยู่ครบเงาๆอย่างนี้กันไปเลยนะฮะแล้วก็ล้อหลัง BMW F02 นี่สภาพแม็กสวยงามครับมาถึงด้านบันท้ายของเธอกันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมด้านท้ายก็ครับผมก็นี่เป็นไฟท้ายที่เป็น LED นะก็สภาพใสสวยงามนะครับผมนี่ไฟตรงนี้ติดครบๆสวยงามเลยโลโก้ BMW อยู่ในภาพที่สวยงามครับครับผมฝั่งขวามือผมฮะไฟท้ายนะฮะคุณดูนะสวยงามนะโลโก้ 735Li สวยกริ๊บไฟด้านขวานี่สวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วก็นี่คิวโครเมียมด้านหลังก็สภาพสวยงามเช่นกันนะแล้วก็คันนี้นี่เปิดท้ายชมเลยปุ๊บนี่ไงนี่เปิดด้วยไฟฟ้าเลยนุ่มมือครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมฮะห้องเก็บสัมภาระนะฮะต้องบอกเลยนะว่าสวยงามนะใหญ่โตอลังการนะพรมทุกอย่างทุกชิ้นนี่นะฮะคุณผู้ชมมาจากโรงงานแท้แน่นอนสวยกริบขาวสะอาดเลยฮะครับผมแล้วก็ตัวตะข่ายใส่ของนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับผมแล้วก็พรมนี่ถือว่าขาวสะอาดเลยนี่ข้างล่างก็เป็นพลาสติกนะตัวบล็อกถอดล้ออยู่นะครับผมนี่ล้ออะไหล่เดิมก็ยังอยู่ครับครับผมครบๆกันครับผมแล้วก็นี่นี่อันนี้ก็จะอยู่เป็นตัวสามเหลี่ยมฉุกเฉินนะแล้วก็ตัวชุดปฐมพยาบาลก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็ท้ายเขานี่มันจะเป็นปิดแค่นี้เองกดตึ๊ดเนี่ยลงด้วยไฟฟ้ากรึบนี่นุ่มๆเลยเสร็จแล้วต่อประตูดูดกันเลยดีกว่าดูดเข้าฝาท้ายใช่เมื่อกี้ฝาท้ายแบบดูดนะครับผมอ่ะมาประตูหลังขวานุ่มๆ นะหน้าขวาฝั่งคนขับนะครับผมนี่ดูดนุ่มๆเลยมาต่อหน้าฝั่งซ้ายนี่นะครับผมเปิดปุ๊บนี่ดูดนุ่มๆเลยแล้วก็หลังซ้ายนะครับ
นี่ดูดนุ่มครบทุกประตูอีกหนึ่งความเดิมของคันนี้นะครับผมนี่กระจกหน้า BMW นะครับบานหน้าฝั่งซ้ายนี่ BMW นะครับหลังซ้ายบานใหญ่หลังซ้ายบานเล็กนี่โลโก้ BMW นะครับผมกระจกบานหลังนี่ BMW มาต่อหลังซ้ายบานเล็กอยู่นี่นี่ครับ BMW นะครับหลังขวาบานใหญ่ประตูคนขับครบๆทุกประตูครับผมมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นรหัส N62 B36 นะครับผมก็จะเป็นเครื่อง 3600cc V8 ครับผมก็บอกเลยว่าเครื่องคันนี้นะก็ได้อรรถรสแบบสไตล์แบบเครื่อง V8 นะนุ่มๆเครื่องแบบคำรามดุดันแรงบิดแรงท้องมันๆอัตราเร่งต้องบอกเลยนะสุดทีนแน่นอนใช่แล้วแล้วต้องบอกอย่างนะว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะผมรับประกันนะว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมครับครับผมแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์เดิมๆของตรงนี้นะที่บอกว่าเป็นรหัสเครื่องยนต์แล้วก็เป็นรหัสตัวถังอยู่นี้ครบตำแหน่งเดิมครับผมมาถึงด้านภายในรถยนต์หรูคันนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายครับผมครับผมก็ต้องแผงประตูนี้อย่างผู้ชมสังเกตก่อนเลยนะว่ามันจะเป็นสีน้ำตาลแบบออกอัลมอนด์นะไม่ใช่สีแบบสีเบจสว่างแบบที่เราเคยรีวิวกันมาเลยนะใช่ฮะแล้วก็นี่ให้ดูกระจกนะครับผมพี่เบนซ์เปิดหน่อยครับผมสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมสวิตช์ออนนิดนึงครับผมครับนี่นะอยากให้ชมมากก็คือนี่คันนี้จะเป็นกระจก2ชั้นนะซึ่งต้องบอกว่ากระจก2ชั้นและประตูดูดไม่ได้มีใน E66 ทุกคันนะจะมีเฉพาะออปชันตัวท็อปหรือออปชันพิเศษของเขานะครับผมใช่แล้วก็นี่ให้ดูสภาพหนังก็ถือว่าสวยงามนะแล้วก็ไฮไลท์ของเขาอีกอย่างนึงคือนี่เห็นไหมแผงประตูเป็นสีน้ำเงินแบบตัวรถเลยนะแล้วก็คอนโซลของคันนี้ทั้งคันเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เช่นกันนะครับผมครับผมพี่เบนซ์กระจกปรับข้างไฟฟ้าหน่อยครับโอเคครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะไปทางซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผมครับครับหน่อยครับหน่อยนะฮะนี่ไงพับแบบหรูหราสไตล์ซูซูกิเจ็ตเงี้ยมันจะปรับขึ้นอย่างนี้นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมเอาละครับผู้ชมฮะมาถึงภายในรถยนต์คันนี้นะฮะอย่างที่น้องอุ้มบอกแล้วนะฮะว่าเป็นสีอัลมอนด์นะฮะผู้ชมไม่ใช่สีเบจผมว่าสีสวยสบายตา มากนะฮะผู้ชมลองสังเกตนะฮะที่เบาะนะผู้ชมสวยงามขาวสะอาดนะฮะใช่ครับทุกอย่างไม่แตกไม่ขาดได้คุณดูดิไม่มีร่นเลยนะฮะผู้ชมแล้วก็เบาะนั่งกับพนักพิงเนี่ยทรงทุกอย่างนะฮะยังดีอยู่นะฮะผู้ชมต่อมาใช่ครับผมระบบไฟฟ้าฮะเดี๋ยวผมปรับให้ชมนะครับผมขอเริ่มจากเดินหน้านี่ถอยหลังแล้วก็กระดกขึ้นลงแล้วก็พนักพิงนะครับผมนี่ขึ้นแล้วก็ลงใช้งานได้ครบครับผมต่อมานะครับผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับผู้ชมฮะว่าดัชบอร์ดหรือคอนโซลด้านหน้าของเขาเนี่ยนะฮะเป็นสีน้ำเงินนะคุณลองดูนะฮะซึ่งโอ้โหหายากมากนะผู้ชมบอกเลยนะครับผู้ชมสวยงามคอนโซลสวยงามนะลายไม้ของเธอคุณดูดิโอ้โหโดดเด่นนะฮะเป็นอลังการมากๆนะและที่คุณได้คืออะไรคุณดูนี่คือต้องอธิบายว่าคันนี้มันจะเป็นจอ Android แบบยุคใหม่ๆแล้วนะซึ่งจออย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าสไตล์เขาเรียกว่าสไตล์จอแบบ F series หรือ G series ที่มันจะเป็นแบบจอแบบเป็นลอยขึ้นมาอย่างงี้เหมือนแท็บเล็ตมาวางอย่างงี้นะครับผมก็คือเป็นของตรงรุ่น BMW เขานะที่เป็นลบกดสตาร์ทเลยดีกว่าสตาร์ทเลยนะฮะผู้ชมครับก็ให้ดูว่าอันนี้คือหน้าจอ iDrive เดิมของเขาจะเป็นหน้าจอนี้นะผมจะกดทัชสกรีนหนึ่งที่เห็นมั้ยมันก็จะเป็นอยู่ในเวอร์ชันของพวกระบบ Android เขาอ่ะนี่เห็นมั้ยอย่างแอปพลิเคชันพวกเนี้ย YouTube อะไรพวกเนี้ยก็สามารถโหลดเพิ่มได้แต่สิ่งที่ผมชอบมากสำหรับคันนี้นะผมอยากให้ดูตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะเป็นหน้าจออย่างนี้แล้วมันคือมันจะซิงกับตัวรถเราด้วยนะเห็นไหมดูรอบของเครื่องยนต์นะพี่เบนเบิ้ลหน่อยว้าวเงี้ยเสียวใช่แล้วคือบอกเลยว่ามันได้อรรถรสมากนะถ้าผู้ชมอยากซิงใช้หน้าจอนี้อยากเปลี่ยนหน่อยเป็นหน่อยอันนี้เห็นไหมมันจะเป็นสีเปลี่ยนไปแบบเป็นคอมฟอร์ตอย่างนี้นี่แล้วก็อีกหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมก็จะกลายเป็นสีฟ้าอย่างนี้ครับผมบอกเลยว่าแบบหูหน้าจอนี้เฟี้ยวมากลูกเล่นต่างอ่ะมี30,000กว่าแน่นอนลูกเล่นเขาเยอะมากนะคุณชมครับเอามาถึงนะฮะคุณชมมาคอนโทรลแอร์นะช่องแอร์ทุกอย่างเป็นของเดิมครับผมตรงนี้ก็จะมีเก๊ะนะฮะเปิดมาครับผมเก๊ะ1เก๊ะ2ตรงนี้เลื่อนนะครับคุณผู้ชมครับผมแล้วก็สามารถวางแก้วน้ำได้2ใบครับตรงนี้ก็ตรงกลางนะฮะคอนโซลตรงกลางนี่เปิดมาครับผมคุณผู้ชมฮะลองดูดิฮะก็จะมีคูลบ็อกซ์อยู่ในนี้นะนี่ช่องเปิดด้วยเห็นไหมก็จะสามารถวางขวดน้ำยาวๆได้ขวดนึงนะก็แช่น้ำเย็นๆเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เก็บซีดีก็ยังอยู่ครบนะนี่ใช้งานได้ปกติครับผม
มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะคุณผู้ชมครับครับผมแผงประตูฝั่งนี้ก็เห็นไหมจะเป็นสีแบบอัลมอนด์เหมือนกันนะทีมสีเงินตรงนี้ก็สภาพสวยงามเลยนะครับแล้วก็คอนโซลตรงนี้ที่เป็นสีน้ำเงินนะก็สวยงามนะครับผมครับกระจกไฟฟ้านะครับโล่งนี่สังเกตกระจก2ชั้นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ขึ้นลื่นๆครับผมเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้านะครับปุ๊บไปทางขวาซ้ายขึ้นลงแล้วก็พับโชว์ไป1ทีนี่ใช้งานได้ปกตินะครับนี่การออกด้วยใช้งานได้ครบเลยนี่มาถึงนะฮะบอร์ดที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะฮะคือบอร์ดคนขับนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมนะว่าหนังทุกอย่างของเธอเนี่ยยังสวยงามอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับผมไม่ได้แตกไม่ได้ขาดแต่อย่างใดนะสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือรอยย่นของหนังแท้นะฮะคุณผู้ชมไม่ได้ขาดนะฮะซึ่งหนังแท้ปกติอยู่แล้วนะฮะการนั่งนะเป็นรอยย่นรอยยับเป็นปกตินะฮะคุณดูได้ด้วยทุกอย่างนะฮะไม่ล่นนะฮะบอกดั้งพนักพิงสวยงามครับต่อมาระบบไฟฟ้าจ้ะน้องอุ้มอ่ะนี่ขอเริ่มจากตรงนี้เดินหน้านะครับเนี่ยถอยหลังแล้วก็กระดกเบาะขึ้นเอ้ยกระดกเบาะขึ้นนะครับผมแล้วก็ล่งแล้วก็พนักพิงนะครับผมนี่ขึ้นแล้วก็ล่งนี่ใช้งานได้ปกติครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมมาถึงด้านพวงมาลัยกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับพวงมาลัยนะสวยหรูโดดเด่นด้วยโลโก้ BM ระบบ Airbags นะฮะมัลติฟังก์ชันนะฮะโอ้โหอะไรไม่รู้ลูกเล่นเต็มไปหมดเลยพวงมาลัยสวยงามมากนะฮะพวงมาลัยเดิมนะใหม่กริบเลยผมบอกเลยนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ระบบไฟฟ้าครับนี่ออกเข้าแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นนี่ครบทุกทิศทางครับผมมาถึงด้านไมค์กันบ้างนะฮะผู้ชมครับไมค์คันนี้นะฮะวิ่งมาต้องบอกเลยว่าไม่เยอะนะฮะ 134,578 กิโลเท่านั้นนะครับผมร้านเราขายแต่ไมค์ไทยๆยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอไมค์เด็ดขาดนะฮะผู้ชมครับแล้วของเขายังมีลูกเล่นอีกหนึ่งอันนะฮะอ่ะนี่พี่กอล์ฟมองจอนี้หน่อยมันอาจจะมืดๆไม่เห็นอะไรพี่เบนซ์กดสตาร์ทอีกทีนี่ก็คือตัวนี้เขาจะเป็นเกจวัดใช้สัญญาณจากช่อง OBD2 ครับซึ่งการเครื่องตัวนี้มันจะสามารถวัดได้อ่านอย่างผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นพวกอุณหภูมิวัดโวลต์ครับซึ่งกรณีของเครื่องพวกนี้จะมีประโยชน์มากคือว่าถ้าเกิดความร้อนขึ้นแล้วเราไม่รู้ตัวมันจะมีเสียงติ๊ดๆๆๆเตือนให้เรารู้ก่อนที่เครื่องมันจะโอเวอร์ฮีทเราสามารถจอดดูแลได้ทันการครับหรืออย่างกรณีบางทีไฟโอเวอร์ชาร์จหรือชาร์จน้อยเกินไปมันก็จะแจ้งเตือนติ๊ดๆๆให้เรารู้เลยว่าระบบชาร์จมีปัญหาซึ่งบอกเลยนะตัวนี้มีประโยชน์มากใช่ครับผมเจ้าของติดมาเรียบร้อยแล้วด้วยครับผมเอาละฮะต่อมาฮะด้านบนหัวผมมีอะไรกันบ้างนะมาดูบังแดดฝั่งด้านคนขับนะคุณผู้ชมครับเวลาเปิดมานะคุณผู้ชมนี่ก็จะมีกระจกนะฮะให้คนขับได้แต่งหน้าพร้อมไฟติดนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตปิดฮะตรงกลางครับไฟตรงกลางติดไฟอ่านหนังสือฝั่งขวาติดครับผมฝั่งซ้ายติดนะครับผมครับฝั่งซ้ายมือผมกันบ้างนะสำหรับคนนั่งนะฮะผู้ชมครับแม่บ้านนะฮะอยากจะนั่งนะอยากจะแต่งหน้านะเปิดมามีกระจกพร้อมไฟติดนะฮะผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของเราฮะดอนดูดาวกันหน่อยไหมกระดกระบายความร้อนก่อนดีกว่านี่กระดกขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับปิดกับลงเสร็จแล้วก็เปิดไปเลยรับอากาศหน่อยนี่แง่ลื่นๆเลยพอเปิดปุ๊บโลกเปลี่ยนเลยใช่แล้วอ่ะเราปิดความร้อนก็จะลงบนหัวเอาไว้แบบฤดูหนาวแล้วกันเนอะรับบรรยากาศนะนี่ปิดปกตินะครับผมแดดร้อนเราเลื่อนปิดไปเลยม่านครับครบสมบูรณ์มาถึงห้องโดยสารแถว2ด้านหลังกันบ้างนะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาครับครับผมแผงประตูด้านขวาก็สังเกตนะสีแบบอัลมอนด์เช่นกันนะครับผมแล้วก็ทีมสีเงินนี่สวยงามเลยนะครับผมช่องลำโพงไม่มีแตกหักที่เกียร์บุรีตรงนี้นี่อยู่ครบนะครับครับคอนโซลด้านล่างที่เป็นสีน้ำเงินนี่ครบสวยงามนะครับครับผมกระจกไฟฟ้านะครับลงแล้วก็นี่นะกระจก2ชั้นเช่นกันนะครับผมนี่ขึ้นลื่นๆครับผมแล้วก็ซีรีส์7มันต้องมีนี่ม่านข้างไฟฟ้านะครับเอาขึ้นนี่ม่านใหญ่นะครับผมม่านเล็กเมื่อกี้มันกลางออกแล้วเดี๋ยวเก็บเข้าให้ดูนี่เก็บเข้าเก็บแล้วก็กลางออกให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็ขอคอนโทรลไปทางฝั่งพี่เบนซ์ก่อนเลยครับผมพี่กอล์ฟดูนะบ้านใหญ่ก่อนนะครับผมครับนี่ไงคอนโทรลจากฝั่งผมไปนะบ้านเล็กนี่แล้วพี่กอล์ฟต่อที่ม่านหลังกันไปเลยนี่เอาลงเอาขึ้นนี่จากฝั่งผมก็ครบถ้วนสมบูรณ์ครับผมครับผมเอาละฮะอ่ะคราวนี้ลองมาลองดูแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะคุณผู้ชมครับสภาพหนังของเขานะสวยงามเลยนะกริบเลยนะฮะ
พิมพ์ของเขานี่ไม่แตกไม่หักเลยนะฮะทุกอย่างนะผมว่าสวยงามมากๆเลยนะเหมือนรถใหม่ๆนะคุณผู้ชมใช่ครับทุกอย่างมือจงมือจับนะฮะขาวสะอาดดีครับแล้วก็แผงประตูด้านล่างสีน้ำเงินครับไม่แตกไม่หักแต่อย่างใดช่องเคเบิลยังอยู่ครับผมขออนุญาตนะเมื่อกี้นะฮะน้องอุ้มม่านขึ้นไว้ใช่ครับฝั่งผมนะก็สามารถเอาลงเองได้นี่นะม่านลงครับม่านใหญ่ครับผมม่านหูช้างก็เก็บเองได้นะอ่ะเดี๋ยวผมเทสกระจกไฟฟ้าให้ดูก่อนนะคุณผู้ชมครับกระจกไฟฟ้าครับลงนี่อย่างลื่นเลยนะคุณผู้ชมครับไม่พอนะฮะขึ้นก็อย่างไวนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นกระจก2ชั้นเช่นกันใช่ครับผมอ่ะอีกอย่างนึงนะฝั่งผมนะฮะสามารถคอนโทรลม่านด้านหลังได้เหมือนกันคุณดูนะปึ๊บผมเอาลงนะเอาลงเอาขึ้นได้หมดนะเท่านั้นยังไม่พอนะฝั่งซ้ายมือผมก็สามารถคอนโทรลม่านฝั่งด้านขวาได้นะคุณผู้ชมครับผมจะเอาเก็บเป็นไงสามารถคอนโทรลได้ทั้งซ้ายและขวาข้างหน้าก็คอนโทรลได้นะคุณผู้ชมนี่ข้างหน้าคอนโทรลให้ชมนะครับผมนี่ถ้าข้างหน้ากดเขาจะขึ้นพร้อมกันทุกบาร์เลยนะขึ้นหมดเลยนะซ้ายขวาหลังนะคุณผู้ชมขึ้นหมดเลยครับผมครบนะคุณผู้ชมฮะมาถึงด้านข้างบนหัวผมกันบ้างนะคุณผู้ชมบนหัวผมเนี่ยหนึ่งไฮไลท์เลยนะคุณผู้ชมครับนี่มีแอร์ไม่ได้มีทุกคันนะไม่ได้มีทุกคันใช่ก็คือ735 730ก็ไม่ได้มีในทุกๆคันนะใช่ครับผมอย่างคันนี้เป็นออปชั่นตัวท็อปนะแล้วแบบพิเศษที่แบบมีกระจก2ชั้นอะไรงี้ด้วยก็มีแอร์เพดานมาให้ด้วยผมให้ดูนะมีแอร์เพดานนะตรงกลางนะไฟนะอ่านหนังสือขวาติดครับซ้ายติดนะฮะตรงนี้ครับกดมานะมีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟอีกนะฮะคุณผู้ชมครับเท่านั้นยังไม่พอนะกลัวไม่เย็นนะคันนี้นะคุณดูตรงกลางนี่มีตรงกลางอีกนี่มีแอร์อีกนะฮะปรับแรงลมได้นะฮะปรับอุณหภูมิได้เท่านั้นยังไม่พอคุณดูเสาที่เสามีอีกจะเย็นไปไหนวะเนี่ยฉ่ำแน่นอนแค่แข็งกันไปเลยดีกว่าใช่ครับผมอ่ะลองมาดูเบาะนั่งด้านหลังนะฮะโอ้โหผมบอกเลยนะพิเศษมากเลยเฟี้ยวมากเลยนะคุณผู้ชมสวยงามจับใจมากเบาะทุกอย่างสวยจริงๆนะได้เลยไม่ล่นเบาะไม่แตกไม่ขาดนะคุณผู้ชมทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงนะฮะและตรงกลางนี่คุณผู้ชมใช่ไหมอีกหนึ่งไฮไลท์นะของซีรีส์7นะฮะคันนี้นะคุณผู้ชมโอ้โหคุณดูผมเปิดมาเท้าแขนอลังการใหญ่โตนะไม่พอนะพี่ก๊อฟนี่อยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนเลยนะคุณมีตู้เย็นด้วยอ่ะใช่แล้วเปิดนะฟับดูนะนี่ไงแช่น้ำได้เยอะนะตู้ใหญ่เหมือนกันนะไม่ได้เล็กนะคุณผู้ชมแบบผู้บริหารอาจจะแบบแช่ไว้แบบสำหรับเตรียมเข้างานปาร์ตี้อะไรงี้นะเย็นๆพร้อมกันไปเลยมาดูคอนโซลท้าแขนตรงกลางนะที่ใหญ่โตอลังการแบบนี้มันมีอะไรกันบ้างนะฮะเวลาผมเปิดมาปุ๊บคุณผู้ชมฮะนี่ครับผมเดิมๆของเขาครับกำมือหยิบกำมือหยีนะไว้ของได้นะเท่านั้นมันยังไม่พอน้องอุ่มมาเรามาในเรื่องของปรับไฟฟ้ากันดีกว่าคุณดูนะข้างหลังก็ปรับไฟฟ้าได้นะนี่ขอเริ่มจากสไลด์ออกเลยนี่แล้วบอกว่าสไลด์ได้ไกลมากด้วยนะใช่ฮะนี่เสร็จปุ๊บสไลด์ออกไม่พอมันเมื่อยขอชั้นเข่าหน่อยนี่ชั้นเข่าขึ้นได้นะเอาลงก็ได้ครับผมส่วนพนักพิงตอนหลังนะผมก็เอาขึ้นมาสิครับนี่ขึ้นได้เงี้ยแล้วก็เอาลงได้นะนี่เอาลงโอ้โหเอาขึ้นโอ้โหแล้วก็ตัวบอร์ดเนี่ยอาจจะแบบเขาเรียกพักครึ่งได้นะครับนี่ฮะนี่เอ็นแล้วขึ้นเห็นไหมมันจะพับอยู่แค่ครึ่งท่อนบนใช่ฮะก็เพิ่มให้แบบเขาเรียกซัพพอร์ตหัวไหล่มากยิ่งขึ้นนะสรีระได้เลยใช่แล้วก็หัวหมอนนี่ขึ้นลงก็ใช้งานได้ครบปกติเลยเซตอยากลงรถเอาง่ายๆกดปุ่มนี้เลยรีเทิร์นมันจะกลับไปในตำแหน่งที่สามารถขึ้นลงรถได้ง่ายที่สุดครับผมง่ายๆด้วยปุ่มเดียวเลยเห็นไหมใช่ครับผมแล้วก็มันไม่ใช่แค่ฝั่งขวาฝั่งเดียวนะมันก็ต้องฝั่งนี้ได้เช่นกันเบนซ์นะฮะนั่งฝั่งนี้คุณนี่ก็อันนี้ครับผมสไลด์ออกนะนี่สไลด์ออกมายาวๆไปผมว่าเฟี้ยวมากเลยอะซีรีส์7นี่สุดแล้วนะเมื่อใช่ไหมชั้นเข่าขึ้นนี่ลงก็ได้สุดแล้วนะโอ้โหแล้วก็ตัวพนักพิงหลังนะครับผมนี่ขึ้นลงเดี๋ยวขึ้นไหมชมอีกทีแล้วก็พี่เบนซ์แบบไหลมันไม่ซัพพอร์ตอ่ะนี่เห็นไหมนี่พับแต่ครึ่งบนนะเห็นไหมก็จะซัพพอร์ตไหลซัพพอร์ตไหลมากยิ่งขึ้นนะครับผมเอ็นลงแล้วเดี๋ยวกะหัวหมอนนี่ลงเงี้ยครบเลยแล้วก็ครับลงรถง่ายๆกดปุ่มรีเทิร์นครับผมก็จะกลับในตำแหน่งที่ลงรถง่ายที่สุดครับผมยังไม่พอเบื่อหมอนหน้ามันแคบไปมันเกะกะนี่มันติดขาผมนี่ผมกดปุ่มตรงนี้แล้วก็เลื่อนเลยนี่เห็นไหมโอ้โหคุณดูดิมันก็สามารถเลื่อนออกได้เยอะนะโคตรใหญ่อะหรือไม่ถ้าแบบผู้ชมอาจจะไม่ใช่แบบผู้บริหารอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นคุณภรรยานั่งหน้าหรืออะไรอย่างนี้เราอยากเอ็นให้เขาใช่ไหมแล้วก็คอนโทรลจากข้างหลังก็ได้เผื่อเขาหลับอยู่เผื่อเขาหลับนะเราอยากเอ็นให้เขาเห็นไหมนี่เราก็สามารถสั่งคอนโทรลจากด้านหลังได้เลยโอ้โหเฟี้ยวมากเนี่ยเฟี้ยวมากใช้งานได้ครบทั้งคันเลยนะคันนี้ใช่ฮะฟูลออปชั่นมากๆนั่งรถคันนี้แล้วต้องบอกว่ามีความประหม่ามากกลัวจะไปทำภายในสกปรกนะครับโอ้โห
และดูความเงียบของเขาสิคุณผู้ชมเงียบมากนะครับแล้วก็ฟิล์มก็ค่อนข้างมืดแต่ไม่เป็นไรอุ้มคนละขับเอาม่านลงเด้นี่นะครับสั่งการจากคนขับนะครับก็จะลงพร้อมกันทุกวันใช่นะครับดูจอ Android เธอสิแหมนี่ความเร็วนะขึ้นนะแล้วก็ตัววัดรอบนี่สวยงามอลังการมากมันสามารถเดี๋ยวนะนี่มันก็สามารถที่บอกก็จะเป็นพวก Android อะไรเงี้ยฟังก์ชันพวกนี้ก็ลูกเล่นผู้ชมลองไปเล่นดูนะครับแล้วต้องบอกว่าคนนั่งข้างหลังเนี่ยโคตรสบายเลยสบายมากนะครับรถคันนี้ช่วงล่างถุงลมนะครับยังดีไม่มีซุดไม่มีเอียงนะครับนี่คือแอร์เพดานเขาอย่างที่ผมบอกไปครับเดี๋ยวเปิดไฟโชว์หน่อยครับลงมาเห็นไหมฮะใช้งานได้หมดนะครับดูนะครับตู้เย็นครับนี่คุณผู้ชมฟังเสียงนะดูสิได้ยินเสียงไหมฮะผมการันตีเลยว่าเย็นจับนะครับครบๆกันเลยทีเดียวเย็นเจี๊ยดีแบบแช่น้ำเครื่องดื่มเครื่องอารมณ์อะไรอย่างนี้อร่อยเลยนะใช่แล้วก็ระหว่างที่รถเคลื่อนที่กันตอนนี้นี่ผมก็ใช้คูลคอนโทรลเลยครับนี่เท้าออกนะรถก็สามารถวิ่งได้โดยการเราตั้งความเร็วตรงนี้การคูลหนึ่งก็ได้อยู่ดีครับก็ใช้งานได้ปกตินะโอเคจัดไปลงแล้วโอ้ดูดิเว้ยมีแปดดูดิดูวิ่งนี่เอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาบ้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 าขึ้นเนินไหนรถไฟหอยแล้วครับขึ้นเนินนะครับนี่นะครับขึ้นเนินไปแล้วครับโอ้โหดูสินุ่มดูสิแล้วก็เมื่อกี้ด้วยขอเมื่อกี้ผมขับเป็นหมวดดีธรรมดาครับขอต่อด้วยอาร์หมวดเนี่ยก่อนที่แรกเป็น S นะครับ S ก็คือการตอบสนองเขาจะลากเกียร์ยาวขึ้นตอบสนองก็จะมาไวขึ้นครับอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ขออีกหมวดนึงก็จะเป็นหมวดแบบเรียกว่าไพเลชิพแล้วกันถ้าข้างหน้าจอตอนนี้ขึ้นเป็น M 4นะกดลง3นี้กดข้างนี้นะขอลงข้างนี้เลข2ตอนนี้คือเกียร์2นะครับผมจะเอาขึ้นด้วยนิ้วชี้ด้านหลังพวงมาลัยนะครับนี่ขึ้นเป็น3นะครับมากดกลับฝั่งนี้ด้วยเป็น C ก็นี่ครับใช้งานได้ปกติ6เกียร์ครบปกติครับผมโอ้โหใช้งานได้ครบเลยครบเลยเครื่องเกียร์ช่วงล่างเป็นอย่างไรบ้างล่ะเครื่องบอกเลยว่าแรงมากใช่สุดเลยก็เมื่อกี้สไตล์แบบนะเครื่อง V8 นะก็จะได้อัตราเร่งที่มันเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วแหละครับแล้วก็ความด้วยมันเป็น V8 บาลานซ์ของเครื่องเขาเนี่ยมันจะได้เปรียบเครื่องแบบสไตล์อื่นด้วยตรงนี้ว่ามันจะนิ่มมันจะนิ่งก็บอกเลยว่านิ่งนิ่งเขาเรียกนิ่งนิ่มเงียบครบทุกกระบวนท่าเลยก็คือสมบูรณ์แน่นอนครับส่วนเกียร์เนี่ยขับด้วยทุกหมวดของมันเนี่ย S D M ก็คือเปลี่ยนปกติทุกเกียร์ครับผมครับแล้วก็ความสมบูรณ์ช่วงล่างบอกเลยว่าเงียบมากสมบูรณ์เลยไม่มีกรับแน่นอนครับแล้วก็ความเป็นถุงลมเขาก็ยังนุ่มนะใช้ได้เลยแล้วก็เมื่อกี้จำเนินก็นิ่มปกติโอ้โหผมบอกเลยนะว่าคุณผู้ชมหารถสภาพนี้ยากแน่นอนและยากมากๆด้วยนะครับได้พร้อมๆแบบนี้ออปชั่นแบบนี้เห็นไหมฮะดูสิคอนโซลเธอสีน้ำเงินภายในอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่ามันไม่ใช่เบสนะใช่ครับมันเป็นผมจำแนกให้2สีแล้วกันแต่ว่าศัพท์ทางเทคนิคจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรครับ1สีแอลมอนด์2สีหนังลูกวัวนะครับเฉดน้ำตาลนอนเห็นไหมฮะก็จะเป็นประมาณนั้นใช่แล้วก็คอนโซลครับพิเศษของคอนโซลเขาที่เป็นสีน้ำเงินครับดูสีน้ำเงินไปล่ะดูสีน้ำเงินนะแล้วเนี่ยของแต่งที่เขาใส่มาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแบบเฟี้ยวนะเพราะว่าด้วยลักษณะจอเนี่ยมันจะเหมือนพวกตระกูลที่เป็น F series ที่เป็นจออย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นจอที่ตรงรุ่นของ BMW เขาด้วยนะนั่นอย่างเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดให้ชมแต่สักครู่ก็คือมันสามารถเป็นที่ว่าเป็นระบบของ iDrive เดิมเขาอ่ะก็ยังใช้งานได้ปกตินะเนี่ยให้ดูทีนี่อันนี้นี่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับบังคับได้ด้วยใช่ก็ยังเป็นหน้าจอ iDrive ของเขาปกติเลยใช่แล้วก็ตัวที่บอกว่า OBD2 เขาติดพอร์ตเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมก็ค่าสถานะเนี่ยโชว์ขึ้นครบหมดเลยนะอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นแล้วก็พวกแบตเตอรี่ก็ขึ้นครบเลยครับผมครบครบคอยดูว่าใครจะได้ครอบครองแต่ผมบอกเลยถ้าช้าไม่อยู่แน่นอนใช่แล้วอ่ะมีภาคต่ออีกนิดนึงขออีกนิดนึงเมื่อกี้ด้วยความลืมมันวิ่งอยู่บนถนนใหญ่ด้วยแหละก็เลยลืมบอกคือจะบอกว่าคันนี้เขาใส่จอย Android มาด้วยแล้วจอย Android ที่ได้มาเนี่ยเขามีกล้องถอยมาด้วยนะเดี๋ยวเขากล้องถอยให้ดูนี่เห็นไหมชัดนะชัดชัดเลยนะจะเห็นปะเห็นปะเขาจะซิงกับพวงมาลัยด้วยดูดิเห็นปะมากอ่ะนี่นะครบเลยอ่ะอันนี้ปัดซ้ายนะปุ๊บเดี๋ยวผมจะหมุนพวงมาลัยขวาเห็นไหมไม่ตกยุคเลยว่ะเห็นไหม
คือบอกว่าจอ Android เนี้ยทำงานได้แบบมีประโยชน์มากนะใช่แล้วก็อีกออปชันนึงของตัวนี้ที่เขาทำได้เมื่อกี้ผมลืมบอกก็คือตัวที่เป็นเหมือนออโต้เบรกโฮจอดปุ๊บผมเปิดระบบที่ตัวนี้ปุ๊บเห็นป่ะออโต้พีขึ้นแล้วพอขึ้นนี่ก็เช่นเคยครับเอาเท้าออกรถก็จะอยู่นิ่งๆพอการจราจรแบบเคลื่อนที่แล้วคันหน้าเลื่อนผมเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งนะรถเคลื่อนที่เหยียบเบรกทีนึงปุ๊บเคลื่อนออโต้ปุ๊บเอาเท้าออกได้เลยก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าเกียร์ P ใช่แล้วก็ไม่ต้องเป็นต้องเหยียบเบรกด้วยโอ้โหก็ใช้งานได้ปกตินะเนี่ยปุ๊บเหยียบคันเร่งก็ใช้งานต่อได้เลยระบบครบถ้วนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับรถสวยงามตามที่ได้เล่ากันไว้หรือเปล่าครับผมแล้วออปชั่นแปลกๆแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมโอเคไหม อย่าลืมนะรถเป็นกระจก2ชั้นนะไม่เคยได้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีฉีดไฟหน้าใช้ได้ใช่ครับนะครับจอ Android ใช่ครับนะครับโหเยอะแยะเอาตามรีวิวเมื่อกี้เลยแล้วกันนะครับได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันยาวๆ539,000 บาทเท่านั้นใช่ครับนะครับได้สวยๆแบบนี้ไปใช้แล้วครับได้เป็น735มีซันรูฟแล้วด้วยนั่นแหละจัดไฟแนนซ์ได้อีกครับคันนี้นะฮะเริ่มต้นดาวที่ 239,000 บาทครับครับก็อาจจะดาวเยอะหน่อยครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกดาวซื้อสดก็ดีครับนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาตรงครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ